ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนศาสตราจารย์บอกเรื่องการงานผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคอยผู้ที่เกิดวันพฤหัสลุยให้เต็มที่ด้านการเงินนะคะต้องบอกก่อนจะเสียเงินนะคะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นต้องบริหารจัดการเงินให้ดีต้องมีนะคะให้ได้แล้วนะเงินที่เป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะคะทุกท่านต้องมีให้ได้โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันพฤหัสด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดโสดนะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะเป็นอุบัติเหตุรักนะคะประเภทว่านะคะอาจจะมีอุบัติเหตุรถยนต์นะคะชนกันแล้วเราได้เบอร์แล้วก็พัฒนากลายเป็นความรักนั่นเองค่ะ